สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรองผู้ว่าจังหวัดมุกดาหารแจ้งแล้วหลังว่อนข่าวเตรียมสร้างรูปปั้นน้องชมพู่จากกรณีโลกออนไลน์แชร์ข่าวรองผู้ว่าจังหวัดมุกดาหารเตรียมสร้างรูปปั้นน้องชมพู่ทำสถานที่ท่องเที่ยวภูเหล็กไฟทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมโดยหลายๆคนไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้หลังมีข่าวระบุรองผู้ว่าได้ชี้แจงว่าวันที่4สิงหาคมท่านได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้สีฐานที่ห้องดอกช้างน้าวชั้น2ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดในวาระการประชุมพูดถึงเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ